นายกฤตกระแสทิพย์นะคะผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่เรือนจำนั้นได้รับตัวนายบุญทรงเตริยพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวกรวม15คนผู้ต้องขังในคดีทุจริตระบายข้าวแบบ G2G มาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำคืนแรกผู้ต้องขังนั้นมีสีหน้าเคร่งเครียดทีเดียวซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่เข้ามาใหม่ค่ะคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรแล้วก็ต้องอาศัยการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ต้องขังรายอื่นเพื่อคลายความเครียดลงโดยการดูแลทางเรือนจำนั้นได้นำเครื่องใช้ส่วนตัวมามอบให้ด้วยนะคะอย่างเช่นแปรงสีฟันสบู่รวมไปถึงเครื่องนอนก็มามอบให้ตามปกติไม่พิเศษไปกว่าผู้ต้องขังรายอื่นค่ะพร้อมกับแนะนำการปฏิบัติและกฎระเบียบของทางเรือนจำนะคะเบื้องต้นไม่มีใครร้องขออะไรเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากผู้ต้องขังทั้งหมดนั้นยังอยู่ในแดนแรกรับค่ะจึงยังไม่สามารถให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมได้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ขณะที่ทางด้านของนายนรินทร์สมนึกทนายความนายบุญทรงเตริยพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นเปิดเผยค่ะว่าเป็นการเข้ามาสอบถามระเบียบการเข้าเยี่ยมและสอบถามความเป็นอยู่ปัจจุบันซึ่งมีทั้งตนเองเนี่ยนะคะที่มาในฐานะของทนายความและญาติของผู้ต้องหารายอื่นๆก็มาเยี่ยมด้วยเช่นลูกสาวของนายภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีญาติของอดีตข้าราชการอีก 2-3 รายนะคะที่มาเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นอยู่ในแดนแรกรับจึงไม่สามารถเข้าเยี่ยมหรือว่าฝากสิ่งของให้ผู้ต้องหาได้ในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นไปตามระเบียบปกติของกรมราชทัณฑ์นะคะทำให้ไม่สามารถสอบถามได้ว่าสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้างส่วนเรื่องของอาการป่วยหรือว่าโรคประจำตัวของผู้ต้องหาแต่ละคนเบื้องต้นญาติได้เตรียมยามาส่งมอบให้แล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถรับฝากได้ทั้งนี้ในวันจันทร์ที่28สิงหาคมนี้ค่ะตนและญาติผู้ต้องหาแต่ละรายก็จะเข้ามาเยี่ยมอีกครั้งในช่วงเวลาที่กำหนดโดยเข้าใจว่าในวันดังกล่าวนั้นก็จะมีการพิจารณาย้ายไปเรือนจำคลองเปรมนะคะตามอัตราโทษที่ได้รับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับการเตรียมการต่อสู้คดีอุทธรผลคำพิพากษายังต้องหารือกับญาติและทนายความของผู้ต้องหารายอื่นๆด้วยส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลบหนีฟังคำพิพากษาจะส่งผลต่อการประกันตัวหรือไม่นั้นไม่ขอตอบในประเด็นดังกล่าวค่ะ